รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอขอบคุณสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินอนห้อยหัวสมองมันดีนะลูกมะนาวโซดาช่วยป้องกันมะเร็งนะลูกรีวินซุปตายแล้วลูกรีวินซุปมันข่าวปลอมนั่นไงข่าวปลอมจากโซเชียลเป็นภัยคุกคามต่อบุตรหลานของท่านเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ถ้าแคร์จริงเป็นห่วงนะจากกสทช.วันนี้นะคะโซอี้มาสัมภาษณ์น้องท่านหนึ่งค่ะที่เขาเคยเป็นเด็กขายแซนด์วิชมาก่อนใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดค่ะเขาขายแซนด์วิชมาก่อนแต่ปัจจุบันค่ะเขาสามารถสร้างรายได้ให้กับทีมของเขาเนี่ยถึง500ล้านบาทนะคะโอ้โหเขาทำยังไงนะคะโซอี้อยากจะรู้มากๆและคิดว่าทุกท่านอยากรู้เหมือนกันตอนนี้นะคะโซอี้อยู่ที่ร้าน Up All Night นะคะนัดกับน้องเอาไว้ที่นี่เลยแน่นแน่เลยนั่นแน่เลยเพราะเราจำรถได้นะคะไม่ผิดไม่ผิดรถสีชมพูเจอบ่อยมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณโซอี้โอ้โหสวยสมชื่อเลยขอบคุณค่ะเอามาเดี๋ยวเราเข้าไปนั่งกันในร้านนะคะวันนี้ต้องขอแทะแกะกาวยาวหน่อยจัดเต็มโอเคค่ะบอสสวยค่ะต้องเล่าให้ฟังเลยว่าเป็นไงมาไงจากเด็กขายแซนด์วิชแล้ววันนี้มาทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านสุขภาพและความงามต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณโซอี้อดีตเนี่ยก็คือเป็นแม่ค้าเลยขายแซนด์วิชอยู่ริมถนนตอนนั้นกี่ขวบเนี่ยแหละเพิ่งผ่านมาไม่กี่ปีนี่เองแล้วก็หนักประมาณ106โลจริงๆ106โลจริงๆมันเริ่มมีปัญหาสุขภาพแล้วจนแบบวันนึงเนี่ยวูบเข้าโรงพยาบาลประจวบเกิดวิกฤตมากคุณแม่ก็ไม่สบายอีกไม่มีเงินรักษาตอนนั้นเรามองว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วอะชีวิตต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเลยตัดสินใจหาอะไรทำโชคดีไปเจอโค้ชชีวิตไปเจอคุณพอวรัตพลที่เคยมาออกรายการกับคุณโซอี้จำได้ใช่ไหมบอสพอลค่ะถูกต้องสวยก็เลยมาเรียนรู้กับคุณพอค่ะใช้เวลาไม่นานไม่เกิน1ปีอะตอนนั้นสวยทำยอดขายบนโลกออนไลน์ไปประมาณ30ล้านจากคนไม่เป็นเลยนะถามนิดนึงตอนนี้คุณสวยอายุเท่าไหร่คะตอนนี้อายุ35แล้วค่ะแสดงว่าตอนขายแซนด์วิชอายุประมาณขายตั้งแต่อายุ20ปลายถึงประมาณ30ต้นๆนี่เพิ่งเข้ามาทำงานกับทีมคุณพอที่ดิไอคอนไม่ถึงปีสร้างยอดขายได้ถึง30ล้านทำได้ยังไงคุณพอเก่งมากเพราะว่าที่นี่มันมีเครื่องมือดีเราทำจนเขาเห็นศักยภาพอะวันนี้ก็เลยกลายมาเป็นหนึ่งในบอสของแบรนด์นี้ตอนนี้บริษัทเดคอนกรุ๊ปเนี่ยเราเปิดโปรเจกต์มาประมาณ1ปียอดขายทั้งบริษัทตอนนี้อยู่ร่วม500ล้านบาทเรียบร้อย500ล้านบาทค่ะคุณผู้ชมเผื่อใครไม่ได้ดูเทปที่แล้วของ The Success นะคะคุณสวยต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเอ๊ะ The Icon Group คือบริษัทเกี่ยวกับอะไรก็คือบริษัทเราเนี่ยเน้นนะคะเจาะตลาดในการขายสินค้าเกี่ยวกับความสวยความงามแล้วก็สุขภาพที่สำคัญเนี่ยมันมีเครื่องมือที่รองรับสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาขายออนไลน์แต่ทำไม่เป็นนะคะเรามีระบบดีๆให้อย่างเช่นคุณไม่ต้องนั่งแพ็คของไม่ต้องนั่งส่งของนะระบบที่นี่สต็อกให้แพ็คให้คุณกลายเป็นแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์แบบมืออาชีพจริงๆสินค้าเรามีอะไรบ้างคะมีทั้งสบู่ลดกลิ่นแก่นะคะพออายุมากขึ้นค่ะลองดมนิดนึงอุ๊ยตายดิฉันไม่กล้าดมไม่ได้มีกลิ่นแก่มันเหมือนกับว่ามันจะช่วยชำระนะคะสิ่งสกปรกแล้วก็กลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แล้วก็จะมีอย่างเช่นกาแฟนะคะเพื่อสุขภาพมีตัวดีท็อกซ์ไฟเบอร์รี่นะคะแล้วหน้าก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเมื่อก่อนสวยหน้าจะแพ้เยอะมากตอนนี้ก็คือหายดีขึ้นเพราะว่าทานคอลลาเจนด้วยเราเลยเชื่ออย่างนึงค่ะว่าถ้าสินค้ามันทานแล้วมันตอบโจทย์อ่ะมันแบบมันเห็นผลลัพธ์อ่ะมันก็จะมีการเกิดการซื้อซ้ำอะค่ะมันเลยทำให้ยอดขายมันขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาอย่างเงี้ยแล้วก็ยังจะมีสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามออกมาอยู่เรื่อยแล้วอะไรคือไลฟ์โค้ชที่คุณสวยพูดถึงหมายถึงว่าเขาทำยังไงเขาโค้ชเรายังไงบ้างอย่างสวยเองเนี่ยจากคนที่ไม่มีอะไรเลย